ส่วนที่อุทัยธาน,นีครับมีเจ้าของแพะครับเจ้าของฝูงแพ้เนี่ยใจเด็ดจริงๆฮะคือเขาพาแพะมาแถวลําคลองฮะจูๆ่ๆมีเสือโคร่งโผล่มามาจู่โจมฝูงแพ้ของเ,ออเขาไม่ใช่หนังนะคะไม่ใช่หนังฮะ,ะอ,อ,อันนี้ครับแพะไปตัวหนึ่งเจ้าของแพ้เนี่ยเข้าไปแย่งแย่งแพะมาได้แย่งจากเสือเนี่ยเหรอฮะแย่งจากปากเสือเลยครับแต่ว่าแย่งมาได้แค่ตัวเดียวแต่มีตัวอื่นปรากฏว่าตายครับโดนเสือโคร่งเนี่ยขยํำไปนะฮะ เมื่อวานเจ้าพนักง,งานป่าไม้ชํานาญงานเขาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบซากแพะครับของนายเจนวิทย์แป้นตากูลเป็นเจ้าของฝูงแพะนะครับหลังรับแจ้งมาว่าฝูงแพะถูกเสือโคร่งจากป่าห้วยขาแข้งเข้าโจมตีกัดจนแพะตายเลยครับเหตุเกิดบริเวณคลองทับเสลาหลังศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งครับโดยนายเจนวิทย์เจ้าของฝูงแพะเนี่ยก็อายุ61ปีนะครับเป็นชาวบ้านหมู่ที่9ตําบลระบําอําเภอลานสักแล้วก็เล่าวินาทีชีวิตเลยครับว่า ตอนประมาณสักบ่ายสองโมงขณะที่เขานําแพะ40ตัวไปเลี้ยงบริเวณลําคลองทับเสลาก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นครับมีเสือโคร่งขนาดใหญ่ออกมาตัวหนึ่งรับมาจากเขตป่าเข้ามาจู่โจมฝูงแพะของเขาแล้วก็คาบแพะไปตัวหนึ่งอยู่ในปากเลยตนเองไม่ยอมไงฮะแพะของเขาทั้งทียังไงต้องช่วยชีวิตมาให้ได้ตัวหนึ่งไม่ใช่น้อยน้อยนะไม่ใช่ถูกๆนะใช่แล้วฮะเขาก็เลยวิ่งเข้าไปหาเสือแบบไม่เกรงกลัวเลยครับพอวิ่งไปประชิดตัวเสือได้ ก็ดึงแล้วก็ยื้อออกมาจากปากเสือหวังว่าแพะของเขาเนี่ยจะรอดครับเสือโคร่งมันตกใจฮะก็เลยปล่อยแพะออกจากปากแล้วก็วิ่งหนีไปแต่ว่าฝูงแพะของเขามันก็ตกใจครับวิ่งแตกฮือกันไปคนละทิศคนละทางแต่เจ้าเสือโคร่งเนี่ยไม่ลดละความพยายามครับนึกว่าหนีไปแล้วไม่ใช่นะฮะวิ่งอ้อมกลับมารับมาจู่โจมขย่ามที่หัวแพะอีกตัวหนึ่ง<อ>ซึ่งเป็นแพะที่ตั้งท้องอยู่4เดือนด้วยครับเขาบอกว่ามูลค่าราคาขายแพะตัวนั้นเนี่ยน่าจะประมาณสัก 1 5 0 0 0บาทเลยนะครับ,บ,บเจ้าแพะตัวนั้นโดนกัดเข้าที่หัวแล้วก็ตายครับส่วนเสือโครงเนี่ยหนีไปได้แล้วก็เจ้าของฝูงแพะก็เปิดเผยด,ด้วยว่าเมื่อวันที่4กรกฎาคมาก็มีเหตุการณ์เสือโครงกัดแพะตนเองตายไปก่อนอันนี้1นตัวแล้วด้วยรวมแล้วเหตุการณ์ทั้งสองวันมีแพะเขาตายไป2ตัวบาดเจ็บอีก1ตัวรับไปฟังคุณเจนวิทย์เจ้าของฝูงแพะหน่อยฮะกลัว่าไมกลัวไม่ลงตอนนั้นนะ่ะตอนนั้นไม่รู้สึกกลัวอะไรเหรอ ว่าจะเราให้ให้แพะรอดอย่างเดียวให้แพะรอดอย่างเดียวเสือตัวตัวยังใหญ่ก็ไม่กลัวไม,ไม่ได้ไม่ได้สนใจแต่เมื่อมันไปแล้วเนี่ยขามจะเดินไม่ได้เลยท <c oughs> ุกคนข่ขาอ่อนหมดเลยไงขาอ่อนหมดเลยเดินไม่ได้เลยแค่เดินไม่ได้เลยพอไปตรวจสอบที่หัวของแพะที่ตายนะก็มีบาดแผลเหมือนเป็นเขี้ยวเสือครับที่ขยํำเข้าไปแล้วก็ตบตะปบเข้าไปที่คอนะฮะแล้วก็มีการกัดสะบัดด้วยก็น่าจะทำให้แพะตายทันทีเลยครับ เบื้องต้นมีการแจ้งเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยสัตว์ป่าเขานางรํามาตรวจสอบว่าเอ๊เจ้าเสือโคร่งที่มาจู่โจมกัดแพะชาวบ้านในครั้งนี้เนี่ยมันมีเครื่องแทร็กเกอร์หรือเปล่ามีสัญญาณติดตามตัวหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นเสือมาจากต่างถิ่นจะได้หาทางแก้ปัญหาวางแผนผลักดันเสือโคร่งให กลับคืนสู่ป่าต่อไปนะครับอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหคนเลี้ยงแพะเลี้ยงสัตว์ป่าหรือเลี้ยงฝูงสัตว์แถวนั้นอาจจะเจอสัตว์ป่าแบบนี้เข้ามาจู่โจมได้นะใช่ค่ะแต่ก็เป็นเรื่องดีนะคะเป็นข่าวดีที่ว่าในห้วยขาแข้งเนี่ยก็ยังมีเสือโครงเหลืออยู่อสมบูรณ์แต่ถามว่าเสือโครงออกมาข้างนอกแบบนี้เนื่องจากว่าอาหารในป่ามันลดน้อยลงหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะ